ทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566บ่ายวันนี้ที่27กรกฎาคม2566ที่ห้องนิทรรศการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายศักชัยคุณานุวัฒน์ชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำส่วนราชการร่วมเจริญพระพุทธมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปโภคของมหาเถรสมาคมได้กำหนดจัดขึ้นและถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อประกอบพิธีพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์ร่วมกันเจริญชัยมงคลคาถาปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน